ระบบใหม่ของซบปปโรเนี่ยก็เวลาไล่อัพขึ้นเป็นสามสี่สองหนึ่งแต่เล่นจริงเนี่ยออกเป็นสี่สี่สองซะด้วยซึ่งสี่สี่สองจะมีมิสซิลตัวลุกหนึ่งตัวก็คืออาโอกิมิสซิลต่ำมาหน่อยก็คือโคมาอิไหมายเลขสิบสี่พี่ไม่รู้จักหรอกแต่พี่พี่จดไว้ดังนั้นฟุตบอลเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเอ่อถ้าถ้าเจ้าเช็คได้ไปเช็คจะได้เล่นในตำแหน่งของเบอร์สิบเอ็ดตำแหน่งของกึ่งกึ่งหน้าต่ำแล้วก็โคมาอิเนี่ยก็จะเป็นมิสซิลต่ำลงมาแล้วก็เว้นพื้นที่ด้านข้างไว้้ให ตรงกลางไว้ให้ในกรณีที่ดันเซนเตอร์แบ็กขึ้นมาอีตัวหนึ่งเป็นสามห้าสองกับซีีสองสลับกันเซนเตอร์ก็จะขึ้นมาเติมเต็มอืใช่เซนเตอร์ขึ้นมาเติมเต็มมันเป็นระบบที่แปลกอ่ะเป็นระบบที่พี่ไม่เคยเห็นแต่มันก็แปลกดังนั้นก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแล้วกันอาโอกิก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่ครบเครื่องอไม่ครบเครื่องโอเคโอเคนะครับมีบอกข้อดีของเช็คคือเรื่องของเช็คมีลูกจบสกอร์พี่มองยังไงบ้าง ใช่ <m uch ing> คือคือถึงแม้ว่าอากิเนี่ยไม่ได้เล่นปีกซ้ายหรือมิดฟิลด์ตัวลุกด้านซ้ายหรือ etchup, หน้าซ้าย Transfer, <ๆ>เออรามาเล่นหน้าต่ําแต่หน้าต่ําเนี่ยมันก็ยังต่ําไปทางด้านซ้ายอยู่ดีออืมันก็ยังต่ําไปทางด้านซ้าย <m uch ing> อยู่ดีเออหมายความว่าเออคล้ายๆใตตำแหน่งเบอร์สิบแต่เบอร์สิบที่เอมปทางด้านซ้ายอยู่ดีเพราะพื้นที่ทางด้านขวานเนี่ยเขาจะปล่อยไว้ให้ให้ถึงขนาดว่าเซนเตอร์เข้ามาเล่นแล้วก็ให้ซาเวียลงมาเล่น เปิดพื้นที่พื้นที่ฮัมสเปซพื้นที่ฮัมสเปซทางด้านขวาปล่อยไปให้ซาเวี์ลงมาเล่นปล่อยให้เซนเตอร์ดันขึ้นมาเล่นพื้นที่ฮัมสเปซด้านซ้ายก็ยังเป็นที่ของอาโอกิอยู่ซึ่งมันก็ยังเป็นตำแหน่งของเจ้าเช็คอยู่ครับแล้วฟุตบอลของซัปโปโรเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ขึ้นพุ่ง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 บุกเติมพุ่งโซนแตกกระจายหมดเลยมีพื้นที่ในการเลี้ยงเยอะขึ้นซึ่งเช็คจะมีโอกาสได้โชว์มากกว่าคือง่ายๆถ้าเช็คไปเล่น กว่างสกีฟอนเตเล่นี่ยเช็คตายเลยตายเลยเลิกกลับบ้านเลยอย่าไปเด็ดขาดนะกูซื้อเช็คอย่าไปตายเลยอย่าไป